วันนี้เรามาทำขนมแฟงหรือขนมฟักกันนะคะแล้วหั่นชิ้นมาเลยนะคะเราหั่นชิ้นใหญ่มาเลยแล้วเรามาขูดนะคะโดยใช้ที่ขูดมะละกอตัวนี้นะขูดแล้วเราจะได้ลักษณะนี้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราคั้นน้ำออกนะคะขูดมาแล้วก็จะมีน้ำนะแฟงเดี๋ยวเราจะทำขนมเป็นขนมโบราณนะคะภูมิปัญญาชาวบ้าน18ลูกแฟงฟักแก่นะเดี๋ยวเราจะคั้นน้ำออกนะคะแล้วให้เหลือแฟงครึ่งกิโลกรัมนะครึ่งกิโลกรัมแล้วเรามาดูอัตราส่วนอย่างอื่นกันเลยนะคะเรามีกะทินะคะอัตราส่วนอยู่ใต้คลิปนะมีน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าเกลือใส่ขนมนะคะเกลือคลุกมะพร้าวและมะพร้าวทึบๆค่อนข้างอ่อนนะคะเราขูดใส่ขนมและขูดใส่หน้าขนมนะเรามาขูดมะพร้าวต่อกันเลยนะคะเราขูดมะพร้าวด้วยตีนแมวมาได้มะพร้าวทั้งลูกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผสมขนมกันเลยค่ะพอเราจะบีบน้ำแฟงออกแล้วนะคะเราเอาน้ำตาลนะคะนวดก่อนเลยนะคะให้น้ำตาลละลายแล้วเราใส่แป้งใส่กะทิเลยนะคะเรานวดไปเรื่อยๆนะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเรานวดไปจนนิ่มนะคะนวดแล้วเรานวดเสร็จแล้วเราทิ้งแป้งให้เซ็ตตัวเนี่ยปิดฝาไว้ใน20นาทีค่ะนะคะค่อยเอาไปนึ่งในช่วง20นาทีเนี่ยเราไปตั้งถ้วยให้ร้อนเลยนะตั้งซึ้งให้ร้อนเลยนะคะขนมบางส่วนเรานึ่งใส่ถ้วยนะคะบางส่วนเราห่อใบตองนะพอห่อใบตองเนี่ยอร่อยที่สุดจะหอมใบตองนะคะแล้วตัดใบตองกว้าง6นิ้วนะคะยาว8นิ้วตัดหัวตัดท้ายมานะคะเช็ดมาให้เรียบร้อยแล้วเราห่อบางๆนะขนมจะไม่ห่อหนานะคะไม่ห่อหนาแล้วมะพร้าวโรยหน้านะคะแล้วเราใช้ใบตองนะคะแทนทางมะพร้าวนะเราใช้ไม่กัดกัดแบบนี้นะคะเราห่อเลยส่วนที่เกินเราเจียนนะคะเขาเรียกเจียนนะภาษาบ้านนอกภาษาต่างจังหวัดจะเจียนนะคะตัดแต่งตัดแต่งนั่นแหละเจียนก็คือตัดแต่งตัดแต่งส่วนที่เกินแปลได้ว่าตัดแต่งส่วนที่เกินนะคะเจียนนี่นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปนึ่งขนมกันค่ะพอเรานึ่งถ้วยให้ร้อนนะคะเคล็ดลับคือนึ่งถ้วยให้ร้อนแล้วขนมจะไม่ติดถ้วยนะแล้วเราหยอดขนมนะคะหยอดประมาณนี้นะแล้วเราโรยด้วยมะพร้าวนะคะทุกถ้วยเลยนะเราหยอดไปแล้วก็โรยมะพร้าวไปทุกถ้วยนะคะนี่นะคะ
นี่นะคะหนึ่งประมาณ30นาทีนะคะเราหยอดเต็มแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนสุกกันนะคะขนมเรานึ่งสุกมาแล้วนะคะทั้งห่อทั้งถ้วยนะห่อเนี่ยหอมมากๆเลยนะคะหอมมากๆเลยในถ้วยก็สวยใสเลยนะคะใสเลยน่าทานมากๆเลยเรามาลองชิมในห่อกันเลยนะคะหอมมากๆเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะขนมจะบางใสเลยนะคะหอมเนื้อแฝงหอมหอมเป็นขนมโบราณที่หาทานยากๆมากเลยนะคะทำทานกันนะคะขนมแฝงอร่อยมากๆเลยค่ะลองทานนะคะหวานเหนียวหอมทำทานกันนะคะค่ะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่ตานมีคลิปที่ดีมีสาระประโยชน์ออกมาทุกวันนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ